หนึ่งมีมีดขอครับเป็นคนคลั่งเพราะว่าป่วยทางจิตแล้วขาดยาครับอีกฝั่งหนึ่งมีแค่ไม้งามนะครับก็คือตำรวจไปดูภาพหน่อยไหมมีดขอกับไม้งามมีดขอกับไม้งามท่านผู้ชมไปดูภาพครับพอคนคลั่งนะครับเสียท่าโอ้โหดูนี่ฟันจริงนี่ตำรวจก็เสียเอาตำรวจล้มลงไปด้วยดีๆนะไม้งามยันไว้ได้เนี่ยหลังจากนั้นอีก2คนนะครับพี่ๆตำรวจเข้ามาชาร์จตัวแล้วใส่กุญแจมือไม่ได้โอ้ยนะฮะดีไม่เป็นอะไรกันมากทั้ง2ฝ่ายนะครับฝั่งนึงแล้วเข้าใจว่าป่วยขาดยาแต่ตำรวจก็พยายามทำหน้าที่ที่ละมุนละม่อมที่สุดนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นนี่เห็นไหมฤทธิ์จะเยอะจริงๆนะนายสวัสดิ์อายุ44ปีเอะอะโวยวายคุ้มคลั่งนะครับแล้วก็ถือมีดนะครับจะฟันตำรวจ3นายตำรวจมีแค่ไม้งามนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าเนี่ยตามคลิปที่เราเห็นครับใช้เวลาในการต่อสู้ประมาณ20นาทีตำรวจคุมตัวไว้ได้นะครับก่อนหน้านี้เจ้าสว่านนะครับเอามีดขอนะทุบนะทำลายข้าวของภายในบ้านแล้วจะฟันคนโน้นคนนี้แบบนี้นะครับทั่วบ้านเลยเห็นไหมฮะโดนจับแล้วเนี่ยยังคลั่งอยู่เลยครับตำรวจกล่อมแล้วบอกว่าอ้าวใจเย็นๆออกมามอบตัวซะไม่มาครับจนในที่สุดเนี่ยนายสวัสดิ์นะจะบวกใส่เจ้าหน้าที่ตามคลิปที่เราเห็นนะครับตำรวจก็เลยต้องชาร์จตัวแล้วจับไว้ได้ครับสภ.เขาชะกันนะครับวันนี้เราก็เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับที่จังหวัดสระแก้วญาติบอกว่าสวัสดิ์ป่วยทางจิตจริงนี่เป็นครั้งที่4แล้วรุนแรงพอสมควรนะครับแล้วก็ที่บ้านในตอนนี้กลายเป็นหวาดผวากันหมดแล้วครับเนื่องจากว่าในบ้านของนายสวัสดิ์เนี่ยมีทั้งผู้หญิงและคนแก่อยู่ไงเขากลัวว่าถ้าวันหนึ่งวันดีคืนดีเนี่ยนะถ้าออกมาแล้วคลั่งอีกแบบนี้แล้วฟันและฆ่าคนในบ้านจะทำยังไงนะครับเห็นบอกว่าเขาขาดยาเบื้องต้นตำรวจก็เลยพานายสวัสดิ์นี้ไปรักษาอาการป่วยทางจิตที่โรงพยาบาลต่อไปครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง